ากนั้นมาดูกันที่คลื่นนิ่งคลื่นนิ่งเป็นปรากฏการณ์การ,การแทรกสอนนะที่เกิดจากการซ้อนทับระหว่างคลื่น2คลื่นนะซึ่งเคลื่อนที่สวนทางกันโดยคลื่นทั้งสองเนี่ยจะมีความถี่ความยาวคลื่นและแอมพลิจูดเท่ากันอันนี้ไฮไลท์ไปด้วยคือมีความคล้ายแหล่งกําเนิดอาพันฑ์ในเรื่องการแทรกสอนแต่แหล่งกําเนิดอาพัน์เนี่ยมันคือความถี่เท่าเฟสตรงกันหรือเฟสต,ต่างกันเป็นค่าคงที่ข้อแตกต่างก็คือคลื่นนิ่งอ่ะมันไม่ดูความถี่ ส่วนแรงกําเนิดอาร์พันเนี่ยมันไม่ดูแอมพลิจุดตอนนี้ไม่ดูนต่อมาเขาบอกว่าตําแหน่งที่ได้ยินเสียงดังจะมีการแทรกสอบแบบเสริมกันเป็นตําแหน่งที่ความดันอากาศมีค่าเปลี่ยนแปลงด้วยแอมพลิจุดสูงที่สุดแอมพลิจุดของคลื่นจะขึ้นกับพลังงานของคลื่นนะแอมพลิจุดมากก็แปลว่าพลังงานมากพลังงานมากเสียงจะดังจุดที่มาเสริมกันแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าปฏิบัติความดันซึ่งเราต้องรู้จักความดันเพิ่มนิดนึงอันนี้อยู่ในบท ท้ายๆต่อจากนี้นะแต่ขอยกมาสอนก่อนเลยคือ P ความดัน pressure จะหาได้จาก F ส่วน A ตั้งฉาก F ก็แรง A ก็คือพื้นที่อ่ะเติมสูตรนี้เข้าไปดังนั้นจากสูตรความดันที่ด้วยลอจิกจุดที่เสริมการมีความดันมากความดันมากแปลว่ามีแรงมากระทําเยอะเช่นเรามีคนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนสองคนออกแรงดันสองข้างเยอะความดันที่กระทําก็เยอะดังนั้น ถ้ามีแรงดันสองข้างมากระทำมากเกิดความดันมากโมเลกุลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะขยับยากมันก็จะกลายเป็นบับการกระจัดหรือนิยามอยู่นี่จุดที่เป็นปฏิบัติความดันแต่โมเลกุลของอากาศที่ตำแหน่งนี้จะไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะจะเรียกว่าบับการกระจัดก็ระวังมาสลับกันจุดที่เป็นปฏิบัติความดันจะกลายเป็นบับการกระจัดคั้นี้มเดืนต่อมาในทํานองคล้ายๆการตัดสลับนะ ตำแหน่งที่ได้ยินเสียงคล้อยจะมีการแทรกสอบแบบหักล้างกันเป็นตำแหน่งที่ความดันอากาศมีแอมลิจูดเป็นศูนย์เขาจะเรียกว่าบับความดันก็คือหักล้างกันกลายเป็นศูนย์ไม่มีความดันเลยแสดงว่าไม่มีแรงมากระทําด้วยดังนั้นโมเลกุลอากาศที่ตำแหน่งนี้มันจะมีสละดในการเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ได้มากที่สุดมันก็จะกลายเป็นปฏิบัติการกระจักจากนั้นเราก็มาเขียนเป็นคลื่นนิ่ง อ่าถ้าไม่มีข้อมูลเลยเลยนะเวลาเราเห็นคลื่นนิ่งของเสียงมันจะเป็นคลื่นนิ่งการกระจัดตลอดก็คือรูปนี้แต่คราวนี้ถ้าตรวประยุกเนี่ยจากคลื่นนิ่งการกระจัดเราสามารถไปเขียนเป็นคลื่นนิ่งความดันได้ด้วยโดยจุดที่มีการกระจัดมากความดันจะน้อยก็เลยเกิดเป็นเสียงค่อยแต่จุดที่มีการกระจัดน้อยก็แปลว่าเป็นจุดที่มีความดันมากก็จะกลายเป็นเสียงดัง2รูปนี้ไม่จะสับกัน ก็เติมไปด้วยตำแหน่งนี้เป็นเสียงค่อยส่วนตำแหน่งนี้เป็นเสียงดังคู่กับรูปนี้ของความดันจากความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ต้อสับสนเพราะว่าคลื่นยิ่งเวลาวาดโดยทั่วไปอ่ะมันจะเป็นการวาดคลื่นยิ่งการกระจายของเสียงซึ่งบางครั้งเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นปฏิบัติแต่จุดที่เป็นปฏิบัติการกระจายเนี่ยความหมายมันคือบรับความดันเพราะมันขยับง่ายก็ความดันมันกระทำน้อย เสียงดังเสียงค่อยในเรื่องการซ้อนทับเนี่ยมันจะขึ้นกับความดันนะจุดนี้ในรูปของขึ้นนิ่งการกระจัดจึงเป็นเสียงค่อยไม่ใช่เสียงดังอันนี้ระวังสับสนด้วยเวลาโจทย์พูดลอยๆรูปที่เห็นค่าววาดการกระจัดเสมอยกเว้นโจทย์ประยุกซึ่งถ้าเป็นขึ้นนิ่งความดันมันก็จะเป็นรูปที่สลับกับขึ้นนิ่งการกระจัดมาดูการที่เอ็กยี่สิบสามนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับขึ้นนิ่งของเสียงนะครับอโจทย์อยู่เลยเ็าบอกว่าสายกีตาร์เส้นหนึ่งตรึงที่จุดสองจุด ที่มีระยะห่าง50ซนติเมตรอันนี้เคลียร์ตัวแปรเป็น L 1นะครับถ้าดีสายกีตาร์จะให้เสียงความถี่หลัก4 4 0อเฮิร์ตอันนี้ตั้งเป็นตัวแปร F 1ครับจะต้องใช้นิ้วกดที่จุดซึ่งห่างจากจุดตรึงข้างหนึ่งเป็นระยะเท่าใดเคลียร์ตัวแปรเป็น x นะครับจึงจะให้เสียงความถี่หลัก5 5 0อเฮิร์ตอันนี้ตั้งตัวแปรเป็น F 2เป็นเหตุการณ์ที่2อนะครับอ่านโจทย์เสร็จ เราก็ต้องสร้างหัวใจแล้วก็วาดออกเป็นรูปของขึ้นนิ่งของเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่เกิดจากการดีดสายกีตาร์ให้สั่นนะครับหนึ่งเรื่องที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับข้อนี้ก็คือเรื่องของความถี่หลักนะครับมาดูนิยามก่อนครับความถี่หลักคือความถี่ต่ําที่สุดนะครับซึ่งจากสูตร v f da, ลัมด d าเราจะเห็นได้ว่าลัมด d าของเราเนี่ยจะเท่ากับ v ส่วน f ได้ถ้าความถี่ต่ําสุดลัมดาจะมากสุดครับ ดังนั้นความถี่หลักนะครับจะเป็นความถี่ที่ต่ําที่สุดความยาวขึ้นมากที่สุดและถ้าเป็นคลื่นนิ่งก็จะเกิด1นึ่ลูปครับ1นลูปของคลื่นนิ่งหมายความว่างไงอันนี้คือคลื่น1นึ่ลัมดานะครับถ้าเกิดเป็นคลื่นนิ่งเกิดการสั่นมันจะเกิดเป็นคลื่นนิ่งแบบนี้ขึ้นมาครับจะเห็นได้ว่า1นึ่ลมด้าแบบเนี้มันจะมี2องลูปครับโดย1นึ่ลูปมันก็คือจะเป็นตามรูปนี้ครับก็คือมีค่าเท่ากับลัมด้าส่วน2ครับจากนั้นมาลอง พิจจรณากันว่าทําไมความถี่ต่ําสุดมันถึงเกิดหนึ่งลูปลัมด้ามากที่สุดนะครับเช่นเราวาดรูปเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนมีสายกีตาร์ยาวห้าสิบเซนเกิดการดีดและเกิดการสัมม่นเป็นคลื่นนิ่งหนึ่งลูปนะครับแล้วก็คือ l หนึ่งของเรามีค่าเท่ากับห้าสิบเซนและรูปนี้ก็จะมีค่าเป็นลัมด้าส่วนสองครับดังนั้นพอเราย้ายข้างมาลัมด้าหนึ่งของเราก็จะมีค่าเท่ากับสองหนึ่งครับแต่สมมติว่าเราวาดเป็นลูปมากขึ้น เช่นรูปที่สองนี้วาดเป็นสองรูป L1 ของเรามันจะเท่ากับลัมด้าหนึ่งพอดีครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอจํานวนลูปเพิ่มขึ้นแต่ค่าลัมด้าของเราจะลดลงครับเพราะตอนแรกที่เราเขียน1นึู่ปลัมด้าของเราจะมีค่าเท่ากับสอง L, แต่พอเราเขียนเป็นสองลูปครับลัมด้าของเราจะเหลือแค่ L เดียวดังนั้นความถี่หลักจะมีความถี่ตำ่ำที่สุดความยาวขึ้นมากสุดเราก็เลยเขียนแค่หนึู่ปครับ จากนั้นเราวาเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2เป็นประโยคคําถามนะครับเขาถามว่าต้องกดนิ้วห่างจากจุดเติงข้างหนึ่งระยะเท่าใดเราก็เติมเข้าไปเลยว่ากดห่างจากจุดเติประยะ x ครับแล้วก็ดีดให้เกิดขึ้นยิ่งเหมือนเดิมคราวนี้ความถี่เพิ่มขึ้นเป็น550รูปของขึ้นนิ่งมันจะเหลือแค่ l2 ครับดังนั้นหลังจากว่ารูปเสร็จมุ่งที่เป้าหมายเราจะเห็นได้ว่า x ของเราเนี่ยจะหาได้จาก l1 ไปลบกับ l2 ครับ ตอนนี้ L1 รู้แล้วติด L2 อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นและเสียงนะครับจากคลื่นนิ่งที่เราวาดที่ทำให้เกิดเสียงเราก็ตั้งเลยว่า L2 เป้าหมายของเราตามรูปจะมีค่าเป็นลัมดา2ส่วน2ส่วนลัมดาสามารถเปลี่ยนสูตรได้ก็คือเท่ากับ v ส่วน f ก็มาจากสูตร v เท่า f ลัมดาครับดังนั้นลัมดาก็เลยสามารถเปลี่ยนเป็น v ส่วน f ได้ครับอันนี้คือเป้าหมายของเราครับไม่ออก ติดความเร็วแต่เรามีเหตุการณ์ที่1อยู่เราก็ต้องลองมาพิจารณากันว่าความเร็วเสียงในเหตุการณ์ที่1และเหตุการณ์ที่2เท่ากันไหมความเร็วเสียงในสายกีตาร์จะมีสูตรนะครับที่ใช้หาคือ v เท่ากับ square root t ส่วน m e t ตัวนี้คือแรงตึงเชือกครับ m e ตัวนี้คือมวลต่อความยาวถ้ามันเป็นสายกีตาร์ตัวเดิม μ ตัวนี้จะเป็นค่าคงที่ครับไม่เปลี่ยน t แรงตึงของสายกีตาร์จริงๆอาจจะเปลี่ยนได้ แต่ถ้าโจทย์ให้ข้อมูลมาแค่นี้เราต้องถือว่าสายกีตาร์ถูกตึงด้วยแรงตึงเชือกเท่าเดิมครับจากสมการนี้เราจึงพอสุดได้ว่าความเร็วของเสียงในสายกีตาร์ของทั้งสองเหตุการณ์นี้จะมีค่าเท่า,ทากันครับดังนั้น V ีที่ติดอยู่เราก็เลยย้ายไปคิดจากเหตุการณ์ที่1มาช่วยเหตุการณ์ที่ L 1 L1 ของเราจะมีค่าเท่ากับแลมด้าหส่วนสองแลมด้าก็เปลี่ยนเป็น V ส่วน F1 ตามสมการนี้ L1 รู้ความถี่รู้ จริงๆเราแก้สมก,การหา v ได้ครับเพื่อเอาเข้าไปแทนในสมก,การที่2ที่เราตั้งเอาไว้แต่เวลาทาโจทย์ฟิสิกส์ถ้าเป็นโจทย์2เหตุการณ์จะแก้โจทย์ให้เร็วนะครับส่วนใหญ่พี่ก็จะจับสองสมก,การนี้มาหารกันเลยณขนะ้อนี้พี่ก็เอาสมก,การ2มาหารสมก,การ1ครับก็จะเป็น l 2หารด้วย l 1อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น v ส่วนด้วย2คูณกับ f 2หารด้วย v หารด้วย2ส่วน f 1 v เท่ากันครับจากที่เราวิเคราะห์มาจากสูตร V เท่ากับ square root t หารด้วยมิลนะครับดังนั้น V ตัดกันได้2ตัดกันได้หาซ้อนหารครับ1ส่วน f1 หาราอยู่ข้างล่างหาซ้อนหารก็พลิกขึ้นไปอยู่ข้างบนครับ F2 ก็อยู่ด้านล่างก็คือ L2 ส่วน L1 มันก็จะมีค่าเป็น F1 ส่วน f2 ดังนั้นแทนค่าครับ L1 มีค่าเป็น50เซนแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรด้วยนะครับฟิสิกส์เวลาทำโจทย์ต้องใช้หน่วยเป็น SI ห้าสิบเซนเปลี่ยนเป็นเมตรก็จะกลายเป็นศูนจุดห้าเมตรครับ f หนึ่งจากโจทย์คือสี่ร้อยสี่สิบ f สองจากโจทย์คือห้าร้อยห้าสิบจับมาหารกันครับอันนี้เราก็เอาสิบเอ็ดตัดบนตัดล่างได้นะครับข้างบนเหลือสี่ข้างล่างเหลือห้าแล้วเราก็ย้ายศูนจุดห้าขึ้นไปคูณห้าตัดศูนจุดห้าได้ศูนจุดหนึ่งคูณกับสี่จะได้ศูนจุดสี่เมตรนะครับเปลี่ยนกลับเป็นเซนติเมตรได้สี่สิบเซนเพราะว่าเพราะว่าคําตอบของเราตอบเป็นเซนติเมตรนะครับ จากนั้นเป้าหมายของเรา x ก,ก็เกิดจากการที่เอา l1 ลบ l2 l1 ก็คือ50เซน l2 ก็คือ40เซนที่คำนวณมาแล้วนะครับใส่เข้าไปดังนั้นลบกัน50ลบ40 x ของเราก็จะมีค่าเป็น10เซนติเมตรครับข้อนี้เราก็จะตอบข้อ3ครับ